ับก่อนแล้วกันคือให้ท่านถือจะได้มีโอกาสเตรียมความคิดก่อนต้องเรียนด้วยความเคารพที่ผู้ผมมาในฐานะแต่ละคนนะครับไม่ได้จับกลุ่มไม่ได้ตั้งกลุ่มเลยมาด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจตะวันแล้วก็มาด้วยความรู้สึกตัวผมเองนะครับไม่สามารถพูดแทนอีกสองท่านได้เดี๋ยวอีกสองท่านก็คงจะได้แสดงความรู้สึกส่วนตัวท่านเองคือมาด้วยความรู้สึกเป็นห่วงตะวันแฟรงค์นะครับแล้วก็เป็นห่วงกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยตลอดชีวิตของผมเนี่ยเรียนรู้มาอย่างหนึ่งนะครับซึ่งถ้าหากขออนุญาตด้วยความครบนะคนที่เห็นตรงข้ามหรือที่เรียกว่าพวกขวานจัดหรือรักนิยมเนี่ยเห็นผิดเห็นว่าผมผิดนะฮะโต้แย้งผมได้ผมเห็นว่าเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดของมนุษย์ก็คือความยุติธรรมมนุษย์ทนทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่มนุษย์ทนความอยุติธรรมไม่ได้แล้วก็ที่ใดในโลกนี้ไม่มีความยุติธรรมที่นั่นจะไม่มีความสงบสุขเด็ดขาดนะผมเชื่ออย่างนี้แล้วผมเชื่อว่านี่เป็นสัจธรรมสิ่งนี้นี่ก็เลยทำให้ผมเนี่ยมาไตร่ตรองว่าประเทศเนี่ยควรจะต้องมีความยุติธรรมและตลอดชีวิตของผมที่ผ่านมาเนี่ยผมต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรมมาโดยตลอดเพราะผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยต้องมีสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรมประเทศไทยถึงจะสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองได้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็เลยมาในวันนี้เพื่อจะมาขอความเมตตาจากศาลทั้งนี้เนื่องจากผมเคารพกฎหมายผมเคารพกระบวนการยุติธรรมและเคารพศาลว่ากฎหมายกระบวนการยุติธรรมรักษาเนี่ยจะเป็นที่พึ่งของประชาชนทั้งประเทศที่จะสร้างความยุติธรรมขึ้นได้ผมก็เลยมาในวันนี้เหตุผลก็คือผมจะมาขอความเมตตาจากศาลให้ท่านโปรดกรุณายกคำร้องของตำรวจที่จะมายื่นฝากขังในผลัดต่อไปซึ่งผมไม่ทราบว่าวันไหนอาจจะเป็นวันที่20นะครับโปรดยกไปนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าตำรวจนี่เขาสามารถที่จะสืบสวนสอบสวนหาพยานหลักฐานต่างๆได้โดยไม่จำเป็นต้องเอาตะวันเนี่ยเข้าไปฝากขังอยู่ในเรือนจำเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาตะวันไปฝากขังหรือว่าแฟรงค์ด้วยนะในเรือนจำโดยอ้างว่าจะต้องสืบสวนสอบสวนสอบแสวงหาพยานหลักฐานอีกจำนวนมากมายผมว่ามันฟังไม่ขึ้นนะและเป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์ยากขมขื่นอย่างแสนสาหัสให้กับตะวันกับแฟรงค์โดยไม่จำเป็นนี่ไงครับคือตัวอย่างรูปธรรมของความไม่ยุติธรรมในสังคมไทยผมเองเนี่ยเติบโตขึ้นมาในยุค14ตุลา6ตุลาผมจำได้ในการต่อสู้ของนักศึกษาประชาชนในยุค14ตุลา6ตุลาก็คือต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนั่นแหละและมีทนายความชื่อดังท่านหนึ่งได้แม็กกาซายเขาเคยปรารภกับผมนะฮะว่ากฎหมายฝากขัง7ผลัดผลัดละ12วันเนี่ย12 7 8 14เนี่ยน่าจะไม่มีความยุติธรรมให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหาเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เป็นเครื่องมือในการเล่นงานคนที่เห็นต่างหรือไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมากราบเรียนต่อศาลนะครับว่าได้โปรดยกคำร้องที่เขาจะยื่นนะฮะฝากขังในผลัดต่อไปเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับตะวันกับแฟรงค์และถ้าพิจารณาในแง่มุมของกฎหมายเนี่ยตะวันกับแฟรงค์เนี่ยเขาไม่มีประวัติในการไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานไม่มีประวัติในการที่ไปขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการที่ไปสอบแสวงหาพยานหลักฐานต่างๆนะครับแล้วก็มีครอบครัวเป็นหลักแหล่งนะครับแล้วก็มีที่อยู่เป็นหลักฐานเพราะนั้นไม่มีเหตุใดๆเลยครับที่จะจำฝากขังหรือเอาตะวันแฟรงค์เนี่ยไปขังอยู่ในเรือนจำเพราะนั้นด้วยความเคารพนะโปรดยกคำร้องฝากขังที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะมายื่นในคราวต่อไปหรือถ้าเป็นไปได้นี่ผมขออนุญาตเรียนยังเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผู้คุณเลิกยกเลิกได้ไหมครับในการที่จะทำคำร้องมาขอฝากขังเพราะผู้สามารถที่จะรวบรวมพยานหลักฐานได้โดยไม่จำเป็นต้องขังตะวันกับแฟรงค์ในเรือนจำเลยครับขอเชิญอาจารย์ศาลเลยครับครับผมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ศาลทัศน์ศรีร
รัฐที่ใช้คำว่าศาสตราจารย์นำหน้าเพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่9พระราชทานให้ตามคำทูลถวายของมหาวิทยาลัยมหิดลหาใช่เป็นการข่มขวัญหรือโอ้อวดแต่ประการใดในฐานะเป็นแพทย์ผมจำทราบดีถึงอันตรายแก่ชีวิตของผู้ที่อดอาหารมากว่า1เดือนจึงใคร่ขอความเมตตาจากผู้ที่เกี่ยวข้องให้เลิกจองจำบุคคลเด็กและเยาวชนที่ได้รับกระบวนการที่อาจจะไม่เป็นธรรมแก่ผู้ที่ยังไม่ได้ทำความผิดหรือยังไม่ได้รับการตัดสินว่าทำความผิดอันที่สองผมตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาได้ติดตาตรึงใจถึงบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าที่พระองค์ทรงมีพระราชนิพนธ์ไว้ว่าอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่รังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสู่ลาลัยสู่แดดดินครับความเมตตากรุณานี้เป็นคุณสมบัติ2ประการแรกของพรหมวิหาร4ซึ่งเป็นคุณธรรมสูงสุดของความเป็นมนุษย์เพราะความเมตตากรุณานี้มันออกมาจากใจจะมีใครบังคับก็เป็นไปไม่ได้ถ้าคุณธรรมอันนี้มีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราผมว่ามันจะเปรียบดังสายฝนที่ลงมาถล่มแผ่นดินที่กำลังแตกแยกให้กลับเป็นแผ่นดินที่ชุ่มฉ่ำเป็นแผ่นดินเดียวกันใหม่ก็ขอฝากให้ท่านผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมได้คำนึงถึงสิ่งนี้ด้วยบอกอยากให้แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินเดียวกันไม่ใช่แผ่นดินที่แตกแยกอีกต่อไปขอบคุณครับครับผมศาสตราจารย์ดร.เทพธรรมสวรรค์เกษียณราชการจากท่านศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตลอดชีวิตที่การสอนนั้นนะครับมองเห็นสิ่งที่สมัยที่สุดในบอร์ดาก็คือความเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นสัญญาณของประวัติศาสตร์ที่ประเทศในโลกนี้เพราะว่าประเทศเล็กใหญ่ไม่ได้อยู่ตรงมาหลายร้อยพันปีหรือเมื่อเกิดไปกี่ร้อยปีก็ตามทุกประเทศต้องผ่านสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นหัวใจของการเกิดประเทศใหม่รัฐใหม่แล้วก็การที่จะสถาปนาประเทศต่อไปให้ได้นั้นก็คือจะต้องจัดการความเปลี่ยนแปลงในตัวเองในทั้งประเทศจะได้อย่างไรผมคิดว่าความเปลี่ยนแปลงของประเทศเราในแง่ประวัติศาสตร์นั้นมีลักษณะพิเศษที่เทียบไปแล้วเนี่ยเป็นคุณสมบัติเป็นด้านนี้ซึ่งหายากมากๆในประเทศที่เมื่อวันระดับกลางๆที่ไม่ได้ใหญ่ที่ไม่ได้มากมายแต่ต้นรัตนบุตรเป็นทางการที่สยามก็อยู่ในประเทศที่มันมีใหญ่ในเล็กนะก็ดูรอดได้กันแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ประเทศสยามและก่อนรอดจากการตกเป็นอาณานิคมอย่าลืมว่าทั้งทั่วทั้งเอเชียทั้งในจีนที่หมดลงมาไปจนถึงอินโดนีเซียทุกประเทศตกเป็นอาณานิคมไม่รอดใดๆก็ตึงมีสยามประเทศเท่านั้นที่รอดจากการเป็นอาณานิคมของมหาอำนาจตกเป็นตอนนั้นได้ผมคิดว่าเราก็เดียวประวัติศาสตร์มาเกิดกันเราก็เข้าใจว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงสามารถของรัชกาลที่ห้าและคณะเจ้านายของทางในรอดได้ช่วยกันรักษาการเปลี่ยนผ่านประเทศให้เข้าสู่ยุคใหม่ได้อย่างสันติเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าไม่ใช่แค่เราสะดุดีความสามารถของผู้นำแต่ผลรวมก็คือว่าเราเก็บนักบทเรียนที่การเปลี่ยนแปลงต่อความไม่เอาเข้ามาของปัจจัยใดนอกภายในประเทศได้อย่างไรอันนี้คือประเด็นที่พวกเราต้องบอกมา
แสดงความเห็นแสดงจุดยืนแสดงทัศนะครับเนี่ยคือไม่ใช่ต้องการจะฆ่าการเอาชนะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือขอเวงขอสันก็ควรจะเจนเรื่องความยุติธรรมที่ความไม่ตายเดือดร้อนมีที่หนึ่งแต่ว่าผมในส่วนของบทสารผมก็ที่หนึ่งเนี่ยคือว่าต้องอาจจะชี้เห็นว่าที่ผ่านมานั้นเราเนี่ยอยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่รัฐบาลชนชั้นนำข้าราชการและผู้เนี่ยผู้ที่มีความสามารถก่อนจะเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบการเล็กใหญ่ต่างๆนะครับสามารถจะจับผนึกร่วมมือร่วมใจกันเอาชนะอุปสรรคภายนอกภายในประเทศได้ตลอดเวลาคือไม่ทำให้เกิดบอบช้ำนะอย่างรุนแรงนะที่ในขณะที่มันต้องทำลายล้างกันไปข้างหนึ่งกันเพราะฉะนั้นความสืบทอดต่อเรื่อง continuity ของประเทศไทยเนี่ยมีสูงมากนะครับแต่ว่าความสืบทอดอันนี้เนี่ยมันจะอยู่ต่อไปได้เนี่ยหมายความว่าท่านจะนำรัฐบาลหรือคนที่มีความจำเป็นที่ต้องในการใช้อำนาจเนี่ยจะต้องสามารถเข้าใจสถานการณ์ภายนอกภายในเข้าใจถึงความรู้สึกความต้องการของคนที่ปกครองและคนที่ถูกปกครองด้วยในตอนนี้ทุกคนก็รู้ว่าประเทศทั่วประเทศในโลกกำลังผ่านการเปลี่ยนผ่านที่ใหญ่มากในช่วงหนึ่งท่านนั้นในยุคอาณานิคมมาคิดว่าเรากำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่กว่ายุคอาณานิคมอีกคือการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ถ้าเราทำผิดพลาดเนี่ยมันหมายถึงการหายนะของมนุษยชาติคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่เอกราชของคนกลุ่มใดของใครไม่ใช่คนละดินแดนกี่หมื่นกี่พันตารางกิโลเมตรแต่ว่ามันหมายถึงความเป็นคนถ้าเป็นคนไทยแต่ความเป็นคนของโลกเนี่ยมันจะสูญหายไปถ้าเราไม่รักษาความเปลี่ยนแปลงที่เป็นคนนี้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยากเข้าใจมันยุ่งแล้วมันทุกอย่างมันอยู่เหนือความสามารถของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าเราต้องกลับมาหาหลักพื้นฐานที่เราทำได้แล้วก็สิ่งก็คือหลักที่อาจารย์ของการที่อาจารย์หมอเวงพูดไว้ว่าสังคมต้องมีความยุติธรรมแล้วความยุติธรรมเนี่ยมันก็ต้องอาศัยระบบกฎหมายระบบยุติธรรมต่างๆซึ่งเป็นสถาบันสมัยใหม่นี่เป็นสถาบันที่เกิดนักการเมืองสร้างประเทศแล้วก็เอามาตรฐานวิธีการแบบตะวันตกเข้ามาใช้ต่างๆซึ่งในหลายประเทศเนี่ยก็มีปัญหาในการใช้มาตรฐานสถาบันแบบตะวันตกเนี่ยเพื่อที่จะเข้ากับระบบความเชื่อค่านิยมแบบประเทศนอกตะวันตกซึ่งไม่มีพื้นฐานที่มาแบบนี้ครับในหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่ช่วงนั้นที่ผมศึกษาที่ผมเปลี่ยนแปลงกับเขาเราก็รักษาระบบวิธีการสถาบันทางกฎหมายต่างๆโตพร้อมการเปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบันนี้จนถึงช่วงนี้ที่ความเปลี่ยนแปลงลงซึมลึกไปในคนรุ่นใหม่คือคนจำนวนเล็กน้อยที่แต่ก่อนเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐไทยไม่เคยรู้สึกกับมันต้องประเทือนไม่ได้ก็พยันตรายที่คนรุ่นใหม่เด็กอายุ17-18จะมาทำเป็นรัฐบาลควรไม่ทางไม่มีเป็นไปได้เลยกระทั่งปัจจุบันเองเพราะว่าอะไรเพราะเขามีเครื่องมือโซเชียลมีเดียมีที่มาของแหล่งข้อมูลมีความสามารถที่จะให้การติดต่อคนเท่านั้นเองนะที่ทำให้รัฐเกิดหวาดหวาแล้วก็ต้องการที่จะปิดกั้นไม่ให้คนเหล่านี้ใช้ความยึดใช้เสรีภาพเล็กน้อยที่เขามีต่อไปเพื่อจะหยุดยั้งการเปลี่ยนแปลงเฉพาะระยะสั้นเนี่ยได้ไม่อาจจะทำให้รัฐมีความมั่นคงได้แต่ระยะยาวเนี่ยอันนี้มันจะกระเทือนไปถึงการประกอบการทุกอย่างของเศรษฐกิจที่เราต้องการเอสเอ็มอีหรือที่จะสร้างผู้ประกอบการทุกใบแบบนี้มันอยู่ในอำนาจเดียวกันหมดเลยนี่ถ้าปิดกั้นความคิดทางการเมืองคนรุ่นนี้ความคิดวัฒนธรรมแบบใหม่ของคนรุ่นใหม่ก็จะไม่เกิดมันจะลามไปในระบบต่างๆนั่นคือเป็นจุดจบของความเป็นไทยความเป็นเอกราชความเป็นประเทศที่เราได้เปลี่ยนมีความได้เปลี่ยนเชิงการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเป็นร้อยปีเราจะมาถึงจุดที่เราจะยอมเสียสละความเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อจะรักษาฐานที่มั่นสุดท้ายซึ่งมีรูปอะไรก็มันเป็นนามธรรมทั้งนั้นเลยในเรื่องสถาบันในเรื่องความเชื่อต่างๆเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่ผมคิดว่าต้องกลับมาหาหลักที่หมอเวงบอกไว้คือว่าสถาบันทั้งหลายต้องยึดหลักเมตตาธรรมเมตตาธรรมคือคำอุดมอันนี้ผมขอเสริมอีกทีนึงว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไอ้ความยั่งยืนของกฎหมายของการตีความเหตุผลทั้งหลายนั้นใช้ได้ศาลจะอ่านยังไงจากคนกับบทกฎหมายให้มันไปตามเหตุผลนั้นมันมีฉะนั้นผลจะ
ันก็ผลที่ได้จากการตัดสินนั่นแหละมันมีความเมตตาไหมมันแสดงออกในการยอมรับในการรับทราบถึงผลหลังจากที่คนที่ทำมันนั้นซึ่งอันนี้จะสถาปนาความยั่งยืนสถาปนาความมั่นคงของสังคมของคนหลากหลายในสังคมในปัจจุบันนี้ได้เพราะฉะนั้นก็ขอวิงวอนแล้วก็ขอให้ทุกท่านเข้าใจว่าตอนนี้การต่อสู้ของคนไทยมันมีมานานแล้วความขัดแย้งเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่เราอย่าลืมก็คือว่าความแย้งทั้งหมดเนี่ยมันนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่การทำลายนะแน่นอนมันอาจจะมีความเขาต้องประเทือนจริงสถาบันที่ความเชื่อของเขาที่มันจะลงอยู่แต่ว่าถ้าหากไม่มีการมันต้องมาตั้งสถาบันต่างๆความเชื่อต่อมาต่างจะปรับตัวได้อย่างไรการเปลี่ยนแปลงที่มีนานจะเกิดได้โดยที่ไม่มีการมันจะประเทือนระหว่างสองด้านระหว่างสามสี่ด้านต่างๆนะเพราะฉะนั้นเราต้องยอมแล้วว่ามันจะต้องมีความขัดแย้งมีความเปลี่ยนแปลงมีการมันต้องมาตั้งมากมากน้อยมากหนักมากเบามากต่างกันอีกเยอะที่ต้องตามมาเราจะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนั้นได้อย่างไรผมคิดว่าทุกฝ่ายต้องมีจุดยืนที่มั่นคงมองถึงอนาคตยาวไกลว่าจะขัดแย้งกันยังไงตามกันแต่ว่าคนส่วนใหญ่ต้องอยู่เราต้องรักษาสมดุลต้องรักษาสถาบันแล้วสถาบันต้องเติบใหญ่ไม่ใช่ร่วงโรยไปตามเวลานะครับเพราะฉะนั้นเมตตาธรรมทำสุดโลกผมคิดว่าเป็นประการสุดท้ายที่เราอยากจะเอามายืนหยัดตรงนี้ไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่ข้อกฎหมายไม่ใช่การโต้แย้งเรื่องใครผิดใครถูกต่างๆเพราะว่าอันเดียวนั้นที่ทำให้ชุมชนความเป็นครอบครัวความสัมพันธ์ของคนส่วนใหญ่ที่รู้จักกันมาอยู่ด้วยกันมากชอบกันไม่ชอบมันแต่ในสุดแล้วเราต้องอยู่ถ้าเราไม่ดีในการอยู่เดียวนั่นเองต่อให้เราคิดดีอย่างไรก็ตามเราก็ไม่อยู่ไม่ได้เราก็จะต้องสูญสลายไปเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากตรงนี้นะครับขอจบด้วยการว่าเชื่อว่าทุกคนคงไม่มีใครปฏิเสธความเมตตาของเราและของคนอื่นขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับก็อยากจะฝากทุกประชาชนทุกท่านนะครับว่าณขณะนี้เราเพื่อนของเราทั้งสองคนแบงค์และก็ตะวันเนี่ยหมดน้ำและอาหารอยู่หลายๆคนอาจจะไม่เห็นด้วยหลายๆคนอาจจะไม่ถูกใจคือผมแล้วก็เพื่อนเนี่ยก็มีความเป็นห่วงเสมอว่าทั้งสองคนอาการจะเป็นไงบ้างเราเนี่ยอยู่ข้างนอกแค่อดข้าวแค่สองมือเราก็ทรมานแล้วอ่ะเขาทั้งสองคนต้องทำถึงขนาดไหนเพื่อให้รับความยุติธรรมซึ่งเขาควรจะได้รับตั้งแต่ต้นอยู่แล้วก็อยากจะฝากทุกคนด้วยว่าจริงๆแล้วความยุติธรรมมันควรมอบให้ทุกคนโดยที่ไม่ต้องทรมานร่างกายตัวเองโดยที่เขาไม่ต้องทำเขาทุกคนควรได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันนอกจากนี้ในวันที่พ่อของทางตะวันได้มายื่นประกันตัวทั้งตะวันแล้วก็แฟนด้วยจะให้แบมไอ้ท่านอะไรนี่ครับอะไรที่พ่อจริงได้เลยซึ่งศาลได้ให้เหตุผลว่าได้กำชับ
วกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพื่อให้ข้าพเจ้าได้เกิดความเข้าใจและความกระจ่าง 3. ข้าพเจ้าขอให้ท่านรวบรวมคำแถลงต่างๆที่มีบุคคลคณาจารย์นักวิชาการแพทย์และอื่นๆมายื่นคำแถลงทั้งหมดเข้ามาพิจารณาในการประกันตัวในครั้งนี้โดยมีคำแถลงต่างๆดังนี้ 3.1 คำแถลงของข้าพเจ้านายสมหมายโพธุลานนท์คุณอาทิตย์แสวงสุขคำแถลงของคุณชาญวิทย์เกษตรศิริคำแถลงของคุณสุชาติสวัสดีคำแถลงของคุณพรเพ็งคงขจรเกียรติคำแถลงของคุณนิชานนครคำแถลงของคุณเวโตจีราการคำแถลงของคุณธนัสทัศนียนนท์คำแถลงของคุณสันหัดถีรัตน์คำแถลงของคุณธเนศอาภรณ์สุวรรณคำแถลงของนางสาวทานตะวันโกตุลานนท์ซึ่งเหตุผลในคำแถลงของท่านต่างๆที่ขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวต้องหาทั้งสองคนหากมีการขอที่ท่านไม่เห็นด้วยกับคำแถลงต่างๆเหล่านี้ขอให้ท่านชี้แจงเพื่อให้ผู้ที่ไม่มีปัญญาอย่างข้าพเจ้าได้กระจ่างในเหตุผลของท่านที่ไม่ให้ประกันตัวด้วยเถิดสุดท้ายนี้ขอให้ท่านได้ปลดพิจารณาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กระบวนการยุติธรรมเพราะกระบวนการยุติธรรมเป็นกระบวนการที่มีความเป็นอิสระและไม่สามารถมีผู้ใดเข้ามาแทรกแซงได้และเป็นที่พึงและเป็นที่พึ่งของประชาชนตลอดไปรอข้าพเจ้าขอให้ท่านให้เหตุผลในการให้ประกันตัวหรือไม่ให้ประกันตัวอย่างละเอียดเพราะข้าพเจ้าไม่เข้าใจคำสั่งที่ว่าเมื่อพิจารณาแล้วไม่มีเหตุผลในการยกเลิกคำสั่งเดิมจึงขอให้ท่านพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์และนายณัฐนนท์ชัยมหาวงศ์ด้วยความเคารพสมหมายตัวตุลานนท์ก็เดี๋ยวจะขอทำการขึ้นไปยื่นคำแถลงต่อศาลก่อนนะครับ